หวานคาเฟ่แบบบ้านๆทำง่ายๆอร่อยได้ที่บ้านทริปนี้เราจะมาทำชากุหลาบแบบเย็นไม่ใช่ใช้ชาดำเย็นอะอันนี้ใช่ไหมชากุหลาบเฮ้ยชากุหลาบเฮ้ยชากุหลีบเฮ้ยชากุหลาบเฮ้ยถูกแล้วชากุหลาบที่มันกินแล้วจูดจูดนั่นเหรอจูดจูดหมายถึงขี้แตกอะอ๋อใช่กินชากุหลาบแล้วขี้แตกเอาแล้วทำไมกินชากุหลาบแล้วขี้แตกอ่ะฉันลองไปเซิร์ช Google ดูในชากุหลาบอ่ะจะมีสารช่วยกระตุ้นให้สัดส่วนของน้ำในลำไส้เพิ่มขึ้นจึงเกิดการปวดท้องถ่ายแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นกับทุกคนนะสำหรับคนที่ธาตุแข็งก็อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่สำหรับคนที่ธาตุอ่อนอ่ะมันมาแน่ๆครับแล้ววัตถุดิบที่ใช้อ่ะมีอะไรบ้างล่ะชากุหลาบแบบเย็นอันเนี้ยเราก็จะชงคล้ายๆกับชาดำเย็นนะครับเราจะใช้น้ำเปล่า150มิลลิลิตรใบชากุหลาบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล2ช้อนโต๊ะพอวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มชงกันเลยครับก็เทน้ำร้อนไปเลยครับ150 ml ใบชากุหลาบ1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้ครับแล้วก็เราจะใช้เครื่องตีฟองนมในการชงครับมันง่ายแล้วก็สะดวกดีครับก็คนจนได้น้ำชาที่เป็นสีเข้มๆอ่ะครับก็จะได้น้ำชาออกมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มากรองกากใบชาออกครับตักใบชาลงไปเดี๋ยวเราจะบีบน้ำมันออกมาครับเสร็จแล้วก็บีบน้ำชาออกมาเลยครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายให้หมดครับเติมน้ำแข็งแล้วก็เทน้ำชาลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแก้วนี้ก็เป็นแก้วขนาด12ออนซ์นะครับก็จะได้น้ำชากุหลาบสีเข้มๆแบบเข้มข้นแบบนี้ครับส่วนทางด้านรสชาติของชากุหลาบก็จะได้รสเข้มข้นของชาแล้วก็มีความหอมตัดกับรสหวานของน้ำตาลนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับขอบคุณครับ